วันนี้ยังอยู่ที่ฟินแลนด์นะครับเฮลซิงกิกำลังจะไปหมู่บ้านเก่าแก่ของที่นี่ครับเย็นที่ร้านอาหารไทยที่เนี่ยจบวันแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ